สวัสดีท่านผู้ชมนะคะยินดีต้อนรับกลับสู่ Ideal Group Channel อย่างเช่นเคยค่ะวันนี้ติ้วเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการขาดแคลนน้ำจืดในโลกค่ะจะเป็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนจะไปรับชมนะคะองค์การอนามัยโลก WHO ได้แสดงรายงานถึงประชากรโลกที่เสียชีวิตจากการดื่มน้ำไม่สะอาดและก่อโรคทั้งอหิวาตกโรคและไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อยถึงปีละ 500,000 คนโดยร้อยละ 90 เป็นประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีและ 88% ของการเสียชีวิตเกิดจากการบริโภคน้ำไม่สะอาดโลกเรามีน้ำมากมายแต่ทำไมผู้คนบนโลกบางส่วนกลับไม่มีแหล่งน้ำสะอาดบริโภคข้อเท็จจริงคือโลกใบนี้ประกอบไปด้วยน้ำมากถึง 70% นะคะของพื้นที่ทั้งหมดแต่ร้อยละ 97.3% ของน้ำเป็นกลุ่มน้ำเค็มเหลือแหล่งน้ำจืดที่ใช้อุปโภคบริโภคไม่ถึง 3% และในจำนวนนั้นก็ไม่ได้เป็นแหล่งน้ำสะอาดสามารถบริโภคได้ทั้งหมดมีการสำรวจกันว่าในสัดส่วนที่น้อยนิดเราสามารถใช้น้ำบริโภคได้จริงเพียงร้อยละ 10.71 ของน้ำจืดบนโลกแต่ด้วยมลภาวะในปัจจุบันยิ่งทำให้น้ำสะอาดลดน้อยลงไปอีกรายงานจากกรมควบคุมโรคปี2563พบคนไทยป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงจากการดื่มน้ำไม่สะอาดถึง1ล้านคนเสียชีวิต4คนในช่วงฤดูร้อนและรายงานครึ่งปีแรกพ.ศ. 2565พบเสียชีวิต2รายถึงแม้การเสียชีวิตจะน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขการเสียชีวิตทั้งโลกแต่ก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าประเทศไทยเองยังมีประชากรที่เข้าไม่ถึงแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคและการเกิดโรคอุจจาระร่วงในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงที่พื้นที่แล้งและขาดแคลนน้ำปัญหาเรื่องโลกเราขาดแคลนน้ำได้ปรากฏชัดขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาซึ่งบางประเทศถึงขั้นกำหนดวันเดย์ซีโร่คือวันหยุดจ่ายน้ำประปาแก่ครัวเรือนเช่นที่เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ได้เกิดปัญหาภัยแล้งต้องหยุดจ่ายน้ำและจัดสรรให้ประชาชนไปเข้าแถวรับส่วนแบ่งน้ำจนองค์การสหประชาชาติหรือ United Nations แสดงความกังวลว่าหากสถานการณ์การขาดแคลนน้ำยังดำเนินต่อไปภายในไม่กี่ปีอาจจะเกิดสงครามแย่งน้ำกันได้น้ำที่มนุษย์นำมาใช้อุปโภคบริโภคได้นั้นมักมาจาก2แหล่งคือน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินแต่เมื่อมีการศึกษาน้ำสะอาดที่พบจนสามารถจัดการระบบประปาเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานจนสามารถนำน้ำมาดื่มได้จากประเทศต่างๆทั่วโลกก็คือยุโรปในทวีปยุโรปโซนตะวันตกได้แก่สวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ลักเซมเบิร์กฝรั่งเศสออสเตรียอิตาลีอังกฤษและสวีเดนส่วนยุโรปตะวันออกได้แก่ประเทศกรีซที่น้ำประปาสามารถดื่มได้และมีการจัดอันดับกันว่าน้ำประปาในสวิตเซอร์แลนด์จัดเป็นน้ำประปาที่ดื่มได้ดีที่สุดรองลงมาคือในบริเวณอเมริกาเหนือและกลางคือสหรัฐอเมริกาแคนาดากรีนแลนด์อันดับ3คือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ส่วนในกลุ่มนอกจากนี้น้ำประปายังไม่สามารถนำมาดื่มได้สำหรับประเทศไทยแม้จะมีการรองรับว่าน้ำประปาดื่มได้ผ่านการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างมีมาตรฐานแต่เพราะปัญหาของท่อส่งน้ำหรือภาวะน้ำกร่อยในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลทำให้ประชาชนชาวไทยไม่นิยมดื่มน้ำประปาจากข้อมูลของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการสำรวจการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดในปีพ.ศ. 2553ถึง2562พบว่าครัวเรือนไทยเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดเพียงร้อยละ30ส่วนที่เหลือพึ่งพาประปาหมู่บ้านที่ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการใช้บริโภคตัวชี้วัดคุณภาพน้ำมาจากองค์การอนามัยโลกคือกลุ่มแบคทีเรียโดยเฉพาะแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์มและฟีคอลโคลิฟอร์มซึ่งแบคทีเรียตัวหลังมีข้อกำหนดว่าห้ามพบในน้ำดื่มหรือแม้การกำหนดการพบสารพิษจากภาคการเกษตรข้อเหล่านี้คือมาตรฐานเบื้องต้นของน้ำสะอาดและปลอดภัยนอกจากข้อมูลการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคของคนไทยจะมีจำนวนน้อยแล้วคนไทยยังต้องเผชิญกับภาวะแล้งและขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนการเข้าถึงทรัพยากรน้ำในบางพื้นที่เป็นไปด้วยความลำบากจนถึงต้องรอการปันส่วนน้ำจากหน่วยงานท้องถิ่นคำถามก็คือหากโลกเราต้องเข้าสู่ยุคแห่งการขาดแคลนน้ำประเทศเราเตรียมพร้อมกับการรับมือปัญหานี้มากน้อยเท่าไหร่เพราะหากประชากรโลกยังปล่อยให้สภาพแวดล้อมแย่ลงไปเรื่อยๆในอีกไม่นานนะคะเราคงจะได้เห็นภาวะโลกแล้งในที่สุดค่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ที่ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ